เปิดสังเวียนการแข่งขันเดอะโกลเด้นซองรอบ36คนสุดท้ายวันนี้จัดเต็มความมันกับการห้ามหันของสาย4ที่เต็มไปด้วยนักร้องเสียงเพราะรุ่นเล็กสุดโหดและรุ่นใหญ่สุดเก๋าเรียกได้ว่าทั้งตัวพ่อและตัวลูกเลยน้ำพึ่งจิรัชยาในรอบ36คนสุดท้ายนี้นะคะหนูจะทำให้เต็มที่ที่สุดเลยค่ะเสภาอาเซียนนัทกฤตชอบมากครับพี่เสภาครับก็เนี่ยจนถึงจบเนี่ยผมชอบหมดทุกประโยคเลยแจนสาธิตาร้องเป็นตัวแทนของแม่นาคอะนะครับเป็นความรู้สึกของแม่นาคอารมณ์ในสายตาอารมณ์ในสีหน้าเนี่ยมันใช่มันถูกมันมาถูกทางเก่งมากค่ะเอฟรัฐพงศ์ความรักประจักษ์ใจฉันไข่ตุ๋นยานรินเวลยินแต่สีประโยคทุกการเอื้อนหรือแม้กระทั่งโน้ตต่ำๆโน้ตสูงๆเนี่ยไข่ตุ๋นใส่ใจมันแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีทุกโน้ตเลยครับเก่งมากครับผมแมนผู้ชิดชัยถ้าพี่รู้ว่าเธอนั้นมีเจ้าของจะไม่ปองซ้ำสองเป็นรองใครเสียงดีร้องดีมีรูปเป็นทรัพย์ขนาดนี้กรรมการขอลาออกค่ะจะมีนักร้องเสียงทองคำเพียง2คนที่ได้ไปต่อในรอบเซมิไฟนอลและอีก4คนต้องกลับบ้านและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟนอลของสาย4ได้แก ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ The Golden Song เวทีเพลงพอซีซั่น5 Presented by เครื่องปรับอากาศ Carrier เรายังอยู่กับการแข่งขันในรอบ36คนสุดท้ายนะฮะซึ่งในซีซั่นนี้เราจะไม่มีการแข่งขันแบบโจทย์เพลงแล้วนะฮะเพื่อความเข้มข้นนะฮะเราจะให้ผู้แข่งขันเนี่ยเลือกเพลงที่ตัวเองถนัดมาแข่งในรอบนี้เลยนะฮะและจะเป็นการค้นหาผู้แข่งขันมีแค่2ท่านเท่านั้นที่จะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟนอลไปกับเรานะฮะและการแข่งขันสุดเข้มข้นนี้นะฮะจะมีผู้ชนะเลิศเพียงหนึ่งเดียวในรายการนะครับที่จะรับรางวัลแห่งเกียรติยศครับเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถ้วยรางวัลซึ่งถ้วยรางวัลนี้ฮะถูกรังสรรค์โดยนักประติมากรเอกระดับโลกอาจารย์หนึ่งนะฮะดร.สันติพิเชษชัยกุลครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเพราะผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวในรายการของเราครับจะได้รับเงินรางวัลจากเครื่องปรับอากาศแคเรียมูลค่า 500,000 บาทและแน่นอนนะผู้ที่จะเลือกเฟ้นนักร้องที่จะเป็นแชมป์คนที่5ของรายการของเราอยู่ตรงนี้ทั้ง4ท่านนะพี่โจ้แม่มาพี่กบพี่กันสวัสดีครับสวัสดีค่ะและผู้ที่รังสรรค์บทเพลงเพราะๆประจำรายการของเรานะครับมิวสิกดีเรคเตอร์ของเราพี่หนึ่งจักรวาลและจักรวาลแบงค์สวัสดีครับสวัสดีครับและในสัปดาห์นี้นะครับเป็นการแข่งขันของผู้เข้าแข่งขันสาย4ครับผมไปพบกับผู้เข้าแข่งขันท่านแรกของสาย4นะฮะเป็นสาวน้อยเสียงใสที่ซึมซับการร้องเพลงมาจากคุณตาน้องน้ำพึ่งของเรานั่นเองวันนี้เธอจะมาในบทเพลงอุทยานดอกไม้ครับเพลงนี้ทำให้ได้รู้จักดอกไม้ทั้งหมด49ชนิดก็เรียกว่าเราจะมาเรียนรู้เรื่องดอกไม้กันเลยในค่ำคืนนี้ครับผมถูกต้องค่ะและดูซิว่าคุณผู้ชมช่วยกันนับด้วยนะ49ชนิดมีดอกไม้อะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปพบกับน้องน้ำพึ่งกับเพลงอุทยานดอกไม้ครับThank you.
น้องนภัทรเรียกได้ว่าเป็นผู้แข่งขันเด็กที่ได้รับฉายาว่าเด็กปีศาจหนึ่งคน และฝีไม้ลายมือของเธอก็คือเรียกได้ว่าผู้ใหญ่ยังต้องเครียดเลยใช่เป็นยังไงบ้างลูกร้องจบแล้วก็รู้สึกภูมิพอใจค่ะที่พอใจนะเพราะว่าหนูก็ค่อนข้างซ้อมหนักอยู่เหมือนกันค่ะในสายนี้กลัวใครมากที่สุดอยากรู้ในสายนี้หนูกลัวไข่ตุ๋นมากที่สุดค่ะไข่ตุ๋นเด็กเหมือนกันทำไมลูกเพราะว่าเวลาไปประกวดร้องเพลงหนูจะเจอกับไข่ตุ๋นตลอดแล้วก็เวลาแข่งแล้วไข่ตุ๋นจะชนะหนูแทบทุกเวทีเลยค่ะอุ้ยอุ้ยแล้วครั้งนี้อ่ะครั้งนี้อ่ะครั้งนี้ยอมไหมเนี่ยครั้งนี้ไม่ยอมค่ะนี่ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้อ่ะตอนนี้เรามาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกันบ้างดีกว่านะฮะเริ่มต้นจากคนแรกครูใหญ่เลยครับแม่มาเชิญฮะเขาเข้าใจเลือกเพลงมากที่เป็นเพลงชื่นชมดอกไม้ไปถ้าเป็นรักเศร้าโศกอันนั้นหนักหนาสำหรับเด็กๆ เพราะยังใส่อารมณ์ไม่ได้อันนี้เข้าสบายเหมาะกับวัยเด็กมากๆแล้วก็หนูก็เป็นคนที่ร้องเพลงเสียงหวานในการเอื้อนทุกอันเขาไม่พลาดเลยนะคะนางแย้มพุทธชาติเฟื่องฟ้าอะไรพวกนี้เขาร้องได้หมดปิดท้ายคำได้ชัดเจนไม่พลาดเก่งมากค่ะหนูขอบคุณแม่เมาครับแม่เมาครับแล้วก็ใจเลือกเพลงมาเอาใจครูใหญ่ของเรานะเขารู้ได้ไงอ่ะว่าในกรุ๊ปไลน์อ่ะครูใหญ่ส่งแต่รูปดอกไม้ให้ทุกคนสวัสดีวันจันทร์สวัสดีวันอังคารครูใหญ่รู้จักทุกดอกแน่นอนนะฮะมาที่พี่โจบ้างดีกว่าครับก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยกับพี่เมาว่าหนูเก่งมากน้ำผึ้งการเลือกเพลงที่เหมาะกับวัยของตัวเองเนี่ยมันสำคัญมากในการแข่งขันแล้วก็ถือว่าเป็นการเลือกเพลงที่ถูกต้องสิ่งที่อยากจะชมมากกว่านี้ก็คือว่าจำเนื้อได้ทุกดอกกับ49ดอกแต่ผู้ใหญ่ก็จำไม่ได้อะสิ่งที่อยากจะชื่นชมเป็นพิเศษก็คือว่าพิชหนูแม่นมากเด็กในเวลาเขาจำเนี่ยเขาจะฝังใจแล้วเขาจะแม่นเมื่อกลับไปตรงนี้นะคีย์ไม่เคยเพี้ยนไม่เคยเปลี่ยนเลยแบบคนนี้จะเรียกว่าพวก perfect pitch ก็คือว่าแม่นเก่งมากน้ำผึ้งขอบคุณพี่โจ้ครับพี่กบดีกว่าครับคือพี่กบชอบหนูเมื่ออยู่บนเวทีสิ่งที่เห็นชัดเลยก็คือหนูมีความมั่นใจหนูไม่กลัวเวทีไม่ตื่นเวทีหนูไม่เห็นความตื่นเต้นจากตัวหนูเลยไม่เห็นความเกรงหรือความกดดันอะไรจากตัวหนูเลยหนูสามารถทำได้ดีเมื่ออยู่บนเวทีในเรื่องของลีลาท่าทางสีหน้ามือไม้อะไรเงี้ยก็อยู่ในองค์ประกอบในส่วนที่รับได้นะคะไม่มากไม่น้อยเกินไปโอเคเหมาะสมกับหนูเหมาะสมกับวัยเหมาะสมกับเพลงในส่วนของอารมณ์ต้องบอกว่าเนื่องมาจากที่แม่บอกก็คือมันเป็นเหมือนการชมดอกไม้มันไม่ได้มีอารมณ์อะไรที่มันชัดแต่หนูก็ทำออกมาได้ดีเพราะฉะนั้นองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดถือว่าเยี่ยมมากค่ะขอบคุณพี่กบครับพี่กันชนะครับน้ำผึ้งก็เป็นการอธิบายชนิดดอกไม้ทั้ง49ชนิดนะครับผมในอุทยานดอกไม้ได้น่าจำมากคือถ้าจำไม่ได้ก็อยากฟังอีกอ่ะคืออยากฟังอีกหลายรอบจนจำได้เพราะว่าเสียงของน้ำผึ้งเนี่ยเป็นเสียงที่เพราะมากนะครับแล้วก็ลูกเอื้อนคุณเก็บได้ทุกดอกเลยจริงๆทั้ง49ดอกนี่คือเพราะทุกๆดอกนะครับแล้วก็เข้ากับดนตรีที่พี่หนึ่งดีไซน์มาคือดนตรีของพี่หนึ่งเนี่ยมันมีความไพเราะอยู่แล้วทั้งเรื่องของการนำคลุยเข้ามาดนตรีไทยเข้ามาแล้วก็พอใส่กับเสียงของน้ำผึ้งเนี่ยมันยิ่งแบบโอ้โหสมูทลงตัวมากครับเก่งมากขอบคุณพี่การครับเป็นไงบ้างลูกคาดหวังไหมเอาสักกี่คะแนนดีเดี๋ยวเปิดคะแนนคณะกรรมการแล้วคิดว่าจะได้สักกี่คะแนนลูก90ขึ้นไปก็ดีค่ะงั้นเรามาลองลุ้นกันนะครับคณะกรรมการทั้ง4ท่านครับมีคะแนนคนละ100คะแนนรวมเป็น400คะแนนน้องน้ำผึ้งสามารถขอเปิดคะแนนจากคณะกรรมการท่านไหนก็ได้1ท่านครับน้องน้ำผึ้งอยากเปิดคะแนนจากคณะกรรมการท่านไหนครับจากพี่โจค่ะจากพี่โจพี่เหรอลูกพี่อ๋ออ่ะพี่ก็พี่อ่ะทำไมเลือกเปิดจากพี่โจลูกก็เพราะว่าตั้งแต่ครั้งที่แล้วหนูรู้สึกว่าพี่โจให้คำแนะนำหนูดีค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าพี่โจก็น่าจะชื่นชอบหนูให้ออดอ้อนก่อนเปิดคะแนนมีอะไรจะบอกพี่โจไหมครับให้คะแนนหนูเยอะๆนะคะเชื่อเถอะลูกเขาให้เยอะตั้งแต่หนูเรียกเขาพี่แล้วล่ะลูกเอาเดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่าจาก100คะแนนพี่โจมอบคะแนนให้กับน้องน้ำผึ้งเท่าไหร่ครับเอาประเดิมด้วยครับท่านแรกของสาย C กันเลยนะใช่ครับและจาก100คะแนนนะฮะได้รับคะแนนจากพี่โจไปทั้งหมด94คะแนนเยอะเหมือนกันนะเป็นไงบ้างลูกพอใจไหมลูก
ดีใจมากค่ะดีใจมากนะอ้าวนี่เปิดคะแนนคณะกรรมการ1คนนะแต่เรายังไม่รู้ว่าอีก3ท่านที่เหลือเนี่ยจะมอบคะแนนเท่าไหร่นะแต่ขอให้โชคดีนะลูกนะครับผมจบไปแล้วนะฮะกับการแข่งขันของผู้แข่งขันท่านแรกนะฮะและเดี๋ยวเรามีเพลงเพราะๆมาอีกมากมายเลยแล้วดูซิว่าใครกันจะเป็น2ท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของสาย4แต่ตอนนี้ฮะพักสักครู่แล้วกลับมาเจอกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น5กลับเข้าสู่รอบ36คนสุดท้ายในสาย4ช่วงที่แล้วน้องน้ำผึ้งผู้เข้าแข่งขันคนแรกของสาย4มาในเพลงอุทยานดอกไม้และจากการเปิดคะแนนคณะกรรมการ1ท่านน้องน้ำผึ้งก็คว้าคะแนนไปได้มากถึง94คะแนนจากพี่โจซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปจะล้มสถิติคะแนนนี้ได้หรือไม่ไปชมพร้อมกันครับและผู้แข่งขันท่านต่อไปที่จะออกมาร้องเพลงเพราะๆให้เราฟังนะฮะเป็นคุณเสภาอาเซียนวันนี้เขามากับบทเพลงกากีเหมือนดอกไม้กากีเหมือนดอกไม้เพลงนี้ที่มาที่ไปเป็นไงฮะแม่ครับของครูสไลด์ไกลเลิศแต่งไว้จริงๆแล้วเอามาจากวรรณคดีไทยนะคะในกากีคำกรอนอันนี้ได้มาจากตรงนี้ของพญาพระคลังหนโอ้ก็มาจากเรื่องมาจากวรรณกรรมอย่างนี้เลยใช่ค่ะนะฮะกากีค่ะเอาละเดี๋ยววันนี้เราจะได้ฟังเพลงเพราะๆเพลงนี้นะครับครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณเสภาอาเซียนกับเพลงกากีเหมือนดอกไม้ครับงามผ่องโอ้รูปทองใจใส
ใจอยากจะรักใจอยากจะชมใจกลับระทมเพราะลมสวัสดิ์เอาเสภามาขับร้องด้วยครูเจี๊ยบนนทิยาครับครับท่านบอกว่าอย่าหนีเสภาไปไหนไกลเลยอ๋อแล้วก็พอครูหนึ่งมาตอนแรกก็ยังไม่คิดว่าจะมีเสภานำนะฮะครับครูหนึ่งเดินมาครูหนึ่งจักรวาลบอกครับอย่างนี้ต้องมีเสภานั่นแน่ผู้ชายคนนี้นี่เองครับแล้วเป็นไงครับกับผลงานวันนี้ชื่นชอบมากแค่ไหนครับก็คิดว่าเต็มที่ครับเป็นที่นะฮะเอาเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการกันบ้างดีกว่าฮะครับเอาไปที่เด็กดนตรีไทยคนนึงก่อนดีกว่าพี่กันว่าไงครับผมชอบมากครับพี่เสภาครับก็อย่าทิ้งถูกแล้วครับเหมือนที่กูเจี๊ยบแล้วก็พี่หนึ่งบอกว่าต้องมีเสภาเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ของพี่เสภาอาเซียนตั้งแต่ชื่อแล้วเนาะคือมากับชื่อของพี่เสภาแล้วก็ชื่นชมจากใจเลยครับว่าคือตั้งแต่เริ่มต้นเพลงมาเนี่ยคือพี่ภูมิใจในการที่ได้ขับเสภาให้กับทุกๆคนได้ฟังจริงๆแล้วก็พอมาเข้าสู่ตัวเพลงนะครับตอนที่เป็นตัวเพลงเนี่ยผมรู้สึกว่าพี่เสภาสตาร์ทช้าไปนิดนึงคือตอนแรกๆเนี่ยเปลี่ยนจากร่องเสียงที่ต้องมาเป็นจากเสภามาเป็นขับร้องที่มีดนตรีแล้วเนี่ยนะครับยังปรับช่องไม่ถูกแล้วก็โน้ตต่ำๆครับที่รู้สึกว่ามีปัญหาเล็กน้อยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันทำออกมาได้ดีมากนะครับก็เก่งมากครับเอาใจช่วยครับขอบคุณพี่กันครับไปที่พี่กบฮะค่ะสำหรับผมเองผมมองว่าคือลักษณะท่าทางของลีลาการร้องหนึ่งมือพี่จะถือไมค์หนึ่งมือพี่จะจิกตรงนี้ไว้ตลอดเวลาเปล่งๆนิดนึงทั้งเพลงพี่มันคือทั้งเพลงเลยจริงๆไม่มีกลับให้ถือไงเขาเลยปกติเขาถือกลับตลอดติดกลับฮะติดกลับมือก็เลยจะอยู่แถวๆนี้ตลอดเวลาคือมันทั้งเพลงค่ะมันเลยทำให้รู้สึกว่ามันเกร็งมันไม่ผ่อนคลายมันไม่สบายเมื่ออยู่บนเวทีมันอยู่ท่านี้ท่าเดียวเลยเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มเติมตรงนี้ได้ให้มันดูสบายกว่านี้ผ่อนคลายกว่านี้มันก็จะดูเจนเวทีได้มากขึ้นกว่านี้ดูสบายได้มากขึ้นกว่านี้ค่ะขอบคุณพี่กบครับแนะนำฮะอย่างนี้พี่กบอาจจะดูเก่งให้เปลี่ยนเป็นมินิฮาร์ดจะดูหวานแล้วก็ร้องไปเลยทั้งเพลงจะดูให้พี่อยากซอฟขึ้นดูน่ารักเลยแต่อย่างนี้ทั้งเพลงเลยนะไม่ได้นะแม่เมาครับเชิญนะเสียงเต็มดีนะคะเราชอบที่เสียงคุณเต็มมากเลยนะคะแต่ว่าตอนต้นที่พี่กันเป็นห่วงเราก็เป็นห่วงเพราะว่าเสียงต่ำแต่คุณลงถึงแล้วก็ตอนท้ายไม่อยากให้พวงนะคะเพราะคุณนับอยู่ใช่ไหมว่าเขาจะลงยังไงใช่หรือเปล่าครับแอบนับอยู่ครับใช่ไหมฮะคุณนับอยู่แต่ไม่เป็นไรเพราะว่านั่นคือการตั้งอกตั้งใจที่จะทำ
แต่ไม่เป็นไรเพราะว่านั่นคือความต้องอกตั้งใจในการทำงานของคุณแต่ชื่นชมที่คุณออกมาร้องเพลงในลักษณะที่เป็นของคุณค่ะครับคุณแม่มาครับฝากพี่โจครับก็มีความคิดเห็นเหมือนกับทั้ง3คนเลยนะครับคิดเหมือนกันอันนึงที่อยากจะให้เพิ่มเติมนิดเดียวนะครับก็คือว่าใจอยากจะรักใจอยากจะชมใจกับระทมเนี่ยมันเป็น3ความรู้สึกแต่ว่าพี่เสภาร้องเท่ากันหมดมันเท่ากันที่ใจอยากจะรักใจอยากจะชมใจกับระทมเนี่ยมันแล้วถ้าแบบพี่เสภาทําตรงนี้ให้มันเป็นไดนามิกความดังเบาปุ๊บเนี่ยโอ้โหตรงนี้มันจะยิ่งกินใจเข้าไปใหญ่มันจะเป็นเสน่ห์ช่วยให้เพลงเนี้ยพี่เสภาจะไปได้ไกลมากเพราะว่าตะกี้ทุกคนก็ได้ชมเรื่องเสียงเต็มหมดแล้วแต่ว่าที่จะชมมากลมหายใจดีมากยาวมากนะครับต่อเนื่องกันดีมากอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นอาวุธสำคัญของคุณเสภาเลยนะครับขอให้โชคดีครับเอาละตอนนี้นะฮะกรรมการได้วิเคราะห์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาถึงกติกาพิเศษในรอบนี้นะครับคณะกรรมการทั้ง4ท่านครับมีคะแนนอยู่คนละ100คะแนนรวมเป็น400คะแนนครับพี่เสภาอาเซียนอยากจะดูคะแนนของคณะกรรมการท่านไหนครับก็นั่นแหละครับหัวใจของผมเนี่ยอยู่ที่ป้าเมาครับเขาจีบครูใหญ่เราหรือเปล่าทำไมถึงเลือกแม่เมาฮะก็ตั้งแต่รอบที่แล้วแล้วฮะป้าเมาให้กำลังใจผมมากเหลือเกินฮะแล้วพอมาถึงตรงนี้เนี่ยคือป้าเมาจะเข้าใจทุกอย่างทุกประการแล้วก็ป้าเมาอธิบายได้คือฟังแล้วได้ความรู้และก็ได้ความซาบซึ้งขอบคุณครับขอบคุณป้าเมาครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าจาก100คะแนนนะฮะแม่เมามอบให้กับพี่เสภาอาเซียนเท่าไรครับแม่เมามอบคะแนนให้กับคุณเสภาอาเซียนเท่าไรครับ92คะแนนโอ้สูสีสูสีผมว่ายังไม่รู้ครับเพราะว่านี่เป็นคะแนนจากคณะกรรมการเพียงท่านเดียวเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างได้92คะแนนชื่นใจจังเลยสมกับที่ผมฝากหัวใจไว้กับป้าเมาผมว่าเขาจีบแม่นะผมว่าผมรู้สึกอย่างนั้นนะเอ้าตอนนี้ให้พักหายใจหายคอสักครู่ก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับเด็กคนนั้นสองเวทีเบรกเพราะซีซั่น5กลับเข้าสู่เด็กคนนั้นสองซีซั่น5รอบ36คนสุดท้ายสาย4ช่วงที่แล้วผู้เข้าแข่งขันรุ่นใหญ่วัยเก่าอย่างคุณเสภาอาเซียนก็ได้งัดไม้เด็ดมาสู้และเก็บคะแนนจากแม่เมาไปได้92คะแนนเราไปชมกันต่อครับว่าผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปที่จะมาประลองบนสังเวียนรอบ36คนสุดท้ายสาย4คือใครและผู้แข่งขันท่านต่อไปที่จะออกมาร้องเพลงพอให้เราฟังนะฮะผู้แข่งขันท่านนี้นะครับเป็นนักศึกษานิติศาสตร์ที่มาเวทีของเราเพราะอยากจะสานฝันให้กับคุณยายผู้ล่วงลับไปแล้วครับผมแน่นอนครับเรากำลังจะพูดถึงน้องแจ๋นั่นเองวันนี้เธอจะมาในบทเพลงสัญญาใจครับสัญญาใจแม่ครับเพลงนี้ยากง่ายยังไงฮะค่ะรู้สึกเราจะไม่เคยเห็นเพลงนี้ประกวดเหมือนกันนะคะเป็นเพลงประกอบละครเรื่องแม่นาคพระโขนงปี2532สัญญาใจให้ไว้ยังจำโอ้เพลงนี้ค่ะโอ้จำได้แล้วจำได้แล้วอุ๊ยนึกถึงอดีตเลยนะฮะครับทันไหมยังไม่เกิดฮะอีก6ปีอีก6ปีจะเกิดฮะเดี๋ยวเรามาย้อนอดีตกันดีกว่านะฮะดูซิว่าคุณแจนจะสามารถนำบทเพลงนี้นะฮะทำให้เธอผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลได้หรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับน้องแจนกับเพลงสัญญาใจครับคุณแจนสาธิตาจากบทเพลงถึงเธอวินาทีที่หนูได้ยินชื่อตัวเองดีใจมากเลยค่ะแบบเกินความคาดหวังมากค่ะแล้วก็แบบดีใจค่ะที่ได้ทำเพื่อคุณยายค่ะก่อนที่จะมาแข่งขันในรอบนี้นะคะหนูก็ได้ไปไหว้ท่านที่เป็นอาทิตย์คุณยายค่ะก็บอกคุณยายว่าหนูเข้ารอบ36คนสุดท้ายแล้วค่ะก็อยากร้องรอบต่อไปให้ดีค่ะแล้วก็อยากทำให้ไปถึงเหมือนถึงจุดสูงสุดที่เราจะทำได้ค่ะ36คนสุดท้ายนี้นะคะหนูก็เลือกเพลงสัญญาใจมาร้องค่ะหนูรู้สึกว่ามันเหมือนสื่อได้ว่ามี3อย่างนะคะก็คือสัญญาความรักแล้วก็ความเชื่อค่ะเหมือนเป็นเหมือนสัญญาใจแบบเหมือนความรู้สึกเหมือนหนูกับคุณยายค่ะว่า
มันสัญญาว่าคุณยายจะอยู่กับหนูค่ะแต่ว่าถึงวันนี้ท่านจะไม่อยู่แล้วหนูก็รู้สึกว่าแบบยังคิดถึงท่านอยู่ค่ะหนูรู้สึกว่ามันส่งไปได้ถึงคุณยายค่ะหนูเชื่อว่าคุณยายหนูได้รับรู้ค่ะแล้วก็อยากมาทำตามสัญญาที่หนูให้กับคุณยายไว้ค่ะหนูก็อยากทำให้ได้ค่ะพี่โมจ้าขอบคุณค่ะ
มันต้องตามด้วยเสียงนะคุณเจ้ขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างฮะร้องจบแล้วรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกโล่งเลยค่ะโล่งเลยทำไมถึงเลือกเพลงนี้ค่ะเหตุผลที่หนูเลือกเพลงนี้นะคะหนูคิดว่าเพลงนี้น่าจะเหมาะกับตัวหนูค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูจะเป็นคนที่ร้องเพลงแนวๆนี้ค่ะบอกกับตัวหนูพี่เริ่มแปลกใจไม่นะยังไงนะเหมาะยังไงครับยืดแขนโชว์แล้วก็ความหมายของเพลงด้วยค่ะชื่อเพลงด้วยค่ะแล้วพอร้องมาบรรยากาศเก่าๆกลับมาเลยนะพี่กบนะใช่นึกถึงยุคเราแบบนั่งกดรีโมทแย่งสลับรีโมทกับแม่นะฮะเพราะว่าจะดูการ์ตูนฮะแม่ก็จะดูแม่นาคไม่เราจะดูแม่นาคเราชอบแล้วชอบดูละครโอ้ยเอ้างั้นเดี๋ยวเรามาฟังความเห็นจากคณะกรรมการก่อนดีกว่าเริ่มจากพี่กบเลยชอบมากเลยค่ะน้องแจนเก่งมากๆนะคะเป็นคนที่ถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ดีมากชอบที่มันมีหนักมีเบาหนูไม่หลุดสมาธิเลยหนูอินไปกับเพลงนี้แล้วก็หนูร้องเป็นตัวแทนของแม่นาคนะคะเป็นความรู้สึกของแม่นาคเพราะฉะนั้นหนูทำได้ดีค่ะแล้วก็อารมณ์ในสายตาอารมณ์ในสีหน้าเนี่ยมันเข้ากับเพลงนี้มันใช่มันถูกมันมาถูกทางเก่งมากค่ะขอบคุณพี่กบครับขอแม่เมาครับต้องบอกว่าหนูเข้าใจร้องเพลงแล้วหนูเข้าใจที่จะใช้ตรงไหนที่จะว้าวอนตรงไหนจะออดอ้อนหนูทำตามนั้นว่าพี่มากเนี่ยลืมสัญญาของเราแล้วหรือใช่ไหมคะหนูมาทวงสัญญาตรงนี้มันเอ้ยหนูร้องเก่งมากนะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่เมาครับพี่กันฮะชอบเหมือนกันครับแจนร้องได้ดีมากนะครับเป็นคนที่อยู่ในสมาธิของเพลงนี้ได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับเนาะตัวแทนของแม่นาคที่ร้องออกมาอย่างที่พี่กบบอกนะครับสื่อสารความรักความสัญญาดีๆที่มีให้กับพี่มากนะครับผ่านเพลงนี้ชอบในน้ำเสียงที่มีการวางเสียงได้เพราะมากเสียงสูงเนี่ยรู้สึกแบบไม่รู้สึกตะเบงหรือว่าตะโกนเลยนะครับแล้วก็ไดนามิกตอนท้ายดีมากตอนที่เบาลงมาค่อยๆเบาลงมารักเธออันนี้คือมันแบบขนลุกอะรู้สึกว่ามันมีหนักมีเบาแล้วก็ทำให้เพลงมันมีมิติมากขึ้นครับเก่งมากครับขอบคุณพี่กันครับไปพี่โจ้ครับแจนร้องได้หลอนดีขึ้นมาหลอนอะคือแบบฟังแล้วแบบโอ้ยมันเข้าไปเลยไงแจนพลันแจนร้องปุ๊บเนี่ยพี่รู้สึกโอ้ยมาแล้วมันทำให้หน้าติดตามแจนสร้างวิธีการร้องแบบที่ทำให้พี่ประทับใจมากเนื่องจากว่าพี่ฟังสายแบบพ่นไฟมาเยอะแล้วสายฟาดมาเยอะนานๆจะได้ฟังแบบสายที่มันใช้ไดนามิกใช้ความดังเบาใช้ลูกเล่นบางอย่างที่สายยาเยือกฮะไม่รู้สิพี่พูดไม่ถูกแต่ว่าร้องได้ดีมากๆแล้วเขาเก็บได้ทุกคำและเสียงเขาแบบดีมากแล้วตรงเดียวกับพี่การคือรักเธอเนี่ยโอ้โหมันโดนทุกอันมันโดนทุกอันแจนดีจังดีจริงๆขอบคุณค่ะขอบคุณพี่โจ้ครับเป็นยังไงบ้างครับความคิดเห็นจากคณะกรรมการนะรู้สึกไงครับรู้สึกปลื้มใจมากเลยค่ะตอนแรกก็กังวลค่ะแต่ว่าก็ทำเต็มที่ค่ะแล้วก็ขอบพระคุณท่านคณะกรรมการนะคะที่ชื่นชมหนูค่ะแล้วก็แนะนำหนูค่ะครับอยากถามนิดนึงคิดว่าเราจะล้มแชมป์ไหมตอนนี้หนูไม่มั่นใจค่ะแต่ว่าก็หวังนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับคณะกรรมการทั้ง4ท่านมีคะแนนอยู่คนละ100คะแนนคุณแจนอยากจะฟังคะแนนจากคณะกรรมการท่านไหนครับหนูขออนุญาตเป็นคะแนนของพี่กบค่ะมาเฮ้ยมาแล้วพี่กบมาแล้วค่ะเพราะว่าคราวที่แล้วเหมือนพี่กบแนะนำเรื่องอารมณ์เพลงของหนูค่ะแล้วหนูก็ได้ไปปรับปรุงพัฒนามาค่ะแล้วรอบนี้พี่กบก็ได้ชื่นชมหนูค่ะหนูก็เลยอยากเลือกพี่กบค่ะอยากรู้ว่าที่หนูไปปรับมาเนี่ยพี่กบชื่นชอบขึ้นไหมคะอย่างงี้ใช่ไหมฮะอ้าวงั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยครับว่าจาก100คะแนนพี่กบสุวรรณมอบให้เท่าไหร่ครับตอนนี้คะแนนสูงที่สุดคือ94คะแนนดูซิว่าเขาจะทำลายสถิติของสายนี้ได้หรือเปล่าจะขึ้นมาเป็นจ่าฝูงได้หรือไม่และแน่นอนนะจาก100คะแนนคุณกบสุวรรณันมอบให้96คะแนนแซงเลยแซงเลยขึ้นมาเป็นจ่าฝูงที่เรียบร้อยแล้วรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีใจมากค่ะขอบคุณนะคะตอนนี้นะฮะเรียกได้ว่าขึ้นนำในสายนี้เลยนะฮะคะแนนสูงสุดอยู่ที่96คะแนนขอเสียงปรบมือกับคุณแจนขอบคุณค่ะผ่านไปครึ่งทางแล้วครับพี่เกลือครับอีกผู้แข่งขันอีก3ท่านเท่านั้นนะฮะเราจะได้รู้แล้วว่าใครจะเป็น2ท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลแต่ตอนนี้พักสักครู่แล้วกลับมาเจอกับ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น5ต
อนนี้คุณผู้ชมกำลังอยู่ในการแข่งขันรอบ36คนสุดท้ายสาย4เมื่อช่วงที่แล้วแจนสาธิตาก็ได้สร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการทุกท่านและสามารถทำคะแนนได้สูงถึง96คะแนนขึ้นนำเป็นจ่าฝูงและตอนนี้เหลือผู้เข้าแข่งขันอีก3คนใครจะมาล้มสถิตินี้ได้ไปลุ้นกันครับและผู้แข่งขันท่านต่อไปที่จะออกมาร้องเพลงเพราะให้เราฟังนะฮะเขาเป็นชายหนุ่มที่เคยเข้าไปถึงตำแหน่ง6คนสุดท้ายของซีซั่นที่2มาแล้วแน่นอนเรากำลังพูดถึงน้องเอฟนั่นเองนะฮะและวันนี้ครับน้องเอฟจะมาในบทเพลงผิดทางรักครับและเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าบทเพลงนี้จะนำพาน้องเอฟเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลได้หรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับน้องเอฟกับบทเพลงผิดทางรักครับคือ
่อหมดหวังหัวใจก็พังระบมมีแผลมีรอยระทมคิดไปน้อยใจเหลือคงทบอารมณ์ไม่วางว้าวคุณเอคุณเอ๋ยจะขยี้อะไรขนาดนี้นะสวัสดีครับเหมือนเขาไปกินอะไรมาเขาเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยใช่นะการกลับมาครั้งนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ดีใจครับดีใจที่ทุกครั้งที่ได้กลับมาเวทีอย่างนี้เหมือนผมได้กลับมาบ้านนะครับผมที่ได้เหมือนตัดสายสะดือผมคือปกติโดยส่วนใหญ่เนี่ยผมคิดว่าผู้แข่งขันเนี่ยพอเข้า6คนสุดท้ายเขาก็มักจะรู้สึกว่าโอ้ยโอเคพอแล้วคุณเป็นคนแรกเลยที่อยู่ในรอบ6คนสุดท้ายแล้วตัดสินใจมาประกวดใหม่อีกครั้งนึงคือสำหรับผมผมรู้สึกว่าการที่ผมได้กลับมาแข่งในเวทีนี้ครับผมได้รับประสบการณ์แล้วก็บทเรียนเยอะแยะมากมายที่ผมเป็นผมได้ทุกวันนี้ก็เพราะรายการนี้ครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าผมได้กลับมาอีกผมจะยิ่งพัฒนาตัวเองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปครับผมนี่แหละครับคือความตั้งใจเอาจะเริ่มต้นให้เลือกเลยอยากฟังใครก่อนอยากฟังพี่กบครับเอ้าเชิญเลยฮะวันนี้จะบอกว่าจากครั้งที่แล้วที่พูดไปพี่ไม่รู้เอฟไปกินอะไรหรือไปทำอะไรหรือไปปรับปรุงอะไรหรือไปเก็ตมันตรงไหนแต่คนละเรื่องกับครั้งที่แล้วสิ่งที่พี่พูดไปเอฟเข้าใจเอฟไปเสาะหาหรือไปถามจากใครพี่ไม่รู้แต่เนี่ยคือสิ่งที่อยากให้เอฟมีแล้วอยากให้เอฟกลับไปดูตัวเองแล้วสิ่งที่พี่แบบขอพูดจากใจเลยคือเอฟเป็นคนที่ร้องดีรูปร่างหน้าตาดีแต่เอฟยังหาเสน่ห์ของตัวเองการดึงดูดความสนใจจากคนอื่นของตัวเองเนี่ยเอฟยังหาไม่เจอแต่วันนี้เอฟมีเสน่ห์มากแล้วเอฟสามารถดึงดูดความรู้สึกของคนให้เข้าไปหาคุณคราวที่แล้วพี่บอกว่าคุณทำเซิร์ฟทุกคนแต่ตอนนี้คุณอยู่เฉยๆแล้วคุณให้ทุกคนวิ่งเข้าไปหาคุณเองขอบคุณพี่กบครับโอ้โหไปต่อพี่กันเลยแล้วกันคือผมจะเป็นคนที่มีความคิดตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วตอนผมประกวดเดอะสตาร์ว่าเฮ้ยในเมื่อครั้งหนึ่งเคยมาประกวดแล้วก็มาการเขาไม่เอาคุณแล้วอ่ะจะมาอีกทำไมวะซึ่งหลายคนก็คิดแบบนั้นนะใช่ครับผมเองก็เป็นตอนที่ประกวดเดอะสตาร์ปี5แล้วก็ไม่ได้อยากมาปี6เพราะว่ารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากต้องการเราแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็มาเพราะอะไรไม่รู้เพราะด้วยความที่เราอยากมีความฝันที่ทำความฝันให้สำเร็จนะครับจนกระทั่งมันก็สำเร็จแล้ววันนี้คือสิ่งที่เอฟทำครับมันยิ่งกว่าพี่แบบ2เท่า3เท่าในตอนที่พี่เป็นแล้วพี่ก็จะบอกกับทุกคนที่เคยคิดแบบพี่รวมถึงตัวพี่เองในฐานะที่ตอนนี้เป็นกรรมการว่าจงอย่าเหนื่อยกับการตัดสินคนที่มีความพยายามมีความมุ่งมั่นจะกลับมาแบบเอฟอีกจงอย่าเหนื่อยจงอย่าแบบเฮ้ยรำคาญหรือว่าถามคำถามว่าทำไมต้องมาอีกกับเขากับคนที่แบบมันดีขึ้นแบบเอฟขนาดนี้นะครับให้เราดูที่ผลงานของเขาพี่พยายามรีเฟซกับตัวเองว่าเฮ้ยโอเคพี่จะไม่ดูเอฟในสิ่งที่เอฟไม่เคยทำมาก่อนแล้ววันนี้มันคือสิ่งที่เอฟไปถึงแล้วนะกับสิ่งที่เอฟตั้งเป้าไว้ว่ามันต้องมากกว่า6คนวันนี้พี่เห็นแล้วว่าเอฟไปได้มากกว่านั้นครับว้าวขอบคุณพี่กันมากครับโอ้โหไม่ธรรมดาแม่ครับเอฟไม่ได้อยู่เฉยอยู่นิ่งคุณพัฒนามาตลอดทุกครั้งที่คุณมาแล้วสิ่งที่คุณได้มันคือความภูมิใจแต่คุณเป็นคนที่ไม่ได้แสดงออกแบบน่ากลัวน่าเกลียดคุณค่อยๆทำค่อยๆแสดงออกไปว่าเราจะร้องแต่ชื่นชอบที่หนูพัฒนาการในเรื่องการร้องเพลงได้มากขึ้นอันนี้ป้าชื่นชมเป็นพิเศษลูกขอบคุณแม่เมาขอบคุณแม่เมาครับโจครับเอฟครับดีใจนะครับดีใจเอฟเป็นสิ่งที่พี่ภูมิใจนะครับเพราะเราจะพูดเสมอนะครับว่ามนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่พัฒนาได้และเอฟเป็นอย่างนั้นกรรมการทั้ง4คนมักจะพูดเสมอกลับมานะแล้วคุณกลับมานะทุกอย่างมันพัฒนาได้แล้วเอฟพัฒนาแบบมันก้าวกระโดดมากคราวนี้มันก้าวกระโดดถ้าจะได้คะแนน
ที่บอกเราได้เลยนะว่ามิได้จากความสงสารหรือได้จากความเห็นใช่แต่ได้จากความสามารถของ F จริงๆพี่บอกได้เลยครับขอให้โชคดีขอบคุณพี่โจครับตอนนี้ครับถึงช่วงเวลาแล้วครับที่คุณต้องเลือกเปิดคะแนนฮะใช่ครับคาดหวังไหมคิดว่าตัวเองน่าจะได้ประมาณเท่าไหร่สูงสุดตอนนี้คือ96คะแนนครับก็สัก97นะฮะขอแซงสักนิดนึงให้ชื่นใจหน่อยมาลุ้นกันว่าจะเป็นไปได้ไหมกรรมการทั้ง4ท่านครับมีคะแนนอยู่คนละ100คะแนนรวมเป็น400คะแนนครับคุณ F สามารถขอเปิดคะแนนจากคณะกรรมการท่านใดก็ได้1ท่านครับคุณ F อยากจะเปิดคะแนนของคณะกรรมการท่านไหนครับขออนุญาตนะครับผมขอเป็นพี่กบครับนี่มาส่งกันบ้านแล้วอยากรู้ว่าคิดยังไงและจาก100คะแนนคุณกบสุวรรณันมอบให้เท่าไหร่ครับตอนนี้คะแนนสูงสุดอยู่ที่96คะแนนครับและจาก100คะแนนคุณกบสุวรรณันมอบให้98ไปเลยขอบคุณครับเรียกได้ว่าได้ใจคณะกรรมการไปแต่อยากได้97คะแนนนี่ตัดออกคะแนนนึงไหมไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรครับเก็บให้อุ่นใจก่อนอุ่นใจก่อนแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่านี่เป็นการเปิดคะแนนจากคณะกรรมการเพียงท่านเดียวเท่านั้นนะครับยังมีอีก3ท่านเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอ่ะแต่ขอให้โชคดีนะขอเสียงปรบมือกับน้องเอขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับผู้เข้าแข่งขันท่านต่อไปที่จะมาขับร้องบทเพลงเพราะๆให้เราฟังครับเป็นผู้แข่งขันที่อายุน้อยที่สุดในรอบนี้เลยนะฮะแต่อายุน้อยเนี่ยความสามารถไม่น้อยนะฮะน่ากลัวที่สุดเลยครอบครองถ้วยพระราชทานมาแล้วด้วยใช่ครับแน่นอนเรากำลังพูดถึงน้องไข่ตุ๋นฮะวันนี้เขามาในเพลงทารารถมอยากฟังแล้วแล้วอยากรู้ว่าเด็ก11ขวบจะสามารถถ่ายทอดเพลงอกหักออกมาได้ดีแค่ไหนนะฮะครับเอาไปฟังกันเลยฮะน้องไข่ตุ๋นจากเพลงทารารถมครับหลังจากที่เทปของผมได้ออนแอร์ออกไปก็มีกระแสตอบรับค่อนข้างดีก็มีคนมาฟังแล้วก็มีคนรู้จักเพิ่มขึ้นครับในรอบ36คนสุดท้ายผมเลือกเพลงทารารถมมาร้องครับเหตุผลที่ผมเลือกเพลงทารารถมนะครับเพราะว่าญาติทวดของผมอยากจะให้ร้องเพลงทารารถมครับตอนนี้คือญาติทวดของผมท่านแบบไม่ค่อยไหวแล้วท่านก็เหมือนกับว่าทรุดตัวแบบตอนนี้ก็นอนติดเตียงก็เวลาท่านอยากได้อะไรก็จะเรียกผมมาช่วยทำโน่นทำนั่นจากที่เมื่อก่อนเวลาผมไปเยี่ยมย่าย่าก็จะเออว่าไงบ้างเป็นยังไงบ้างก็ทุกครั้งที่ผมเห็นย่าก็นั่งรดน้ำต้นไม้นั่งทำปักของแกไปตลอดแต่ว่าวันนี้มาเห็นท่านนอนติดเตียงก็รู้สึกว่าประหลาดใจนิดนึงว่าแบบไม่เคยเห็นท่านเป็นแบบนี้มาก่อนแกบอกว่าแกเตรียมไว้หมดแล้วแกสั่งไว้หมดแล้วว่าถึงวันนั้นของแกต้องทำอะไรบ้างก็ถ้าวันนั้นท่านไปก่อนวันที่ผมจะมาท่านก็บอกว่าขอให้ผ่านเข้ารอบนะไปนะยะทวดครับก็อยากให้ยะทวดรอดูผมนะครับผมรักยะทวดตลอดเวลาเลยนะครับThank you.
รักเคยฝากฝังท่ามกลางฟ้าเดือนสะพรั่งรักกลับอ้างว้างในคืนเดือนเพ็ญรูปรอยปางลังฟังฝากใจมาไร้ความจริงทิ้งให้ลำเข็นมองเดือนครั้งใดมองใจไม่เว้นค่ำคืนรักเคยเชยเช่นแสงแห่งเดือนเพ็ญเชยฟ้าได้ว่าเป็นเด็กอีกหนึ่งคนในซีซั่นนี้ที่ได้ครอบครองฉายาเด็กปีศาจนะฮะเอ็นดูเอ็นดูน้องเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าตัวเองทำเต็มที่ที่สุดแล้วครับแล้วก็รู้สึกพอใจกับสิ่งที่ร้องออกไปครับได้ฟังที่น้ำพึ่งเขาพูดไหมเขาบอกว่าเขากลัวเรามากที่สุดเลยครับก็ได้ยินครับแล้วผมก็กลัวเขาเหมือนกันครับเขาเรียกว่าช่วงเด็กกลัวกันเองนะครับผมแล้วเขาบอกนะว่าเขากลัวมากแต่ว่าซีซั่นนี้เวทีนี้เขาขอให้ไหมได้ไหมผมว่าก็ต้องวัดกันหน่อยแล้วนะคะวัดกันหน่อยไหมยุเด็กตีกันมันก็สนุกงี้นี่เองมันเป็นเรื่องความสามารถนะใช่ครับต้องต่อสู้กันให้ถึงที่สุดเลยถูกต้องครับนะเอ้าเดี๋ยวจะต้องมาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการอยากฟังใครก่อนลูกฟังพี่กันก่อนก็ได้ฟังพี่กันก่อนนะเอาเชิญเลยพี่กันคือพี่กันรู้สึกว่าไม่เคยได้ยินเด็กนะครับที่ร้องเพลงแล้วพี่ทำให้พี่รู้สึกตื้นตันได้ขนาดนี้เท่าใครตุ่นมาก่อนครับคือมันตื้นตันทั้งสองความรู้สึกคือหนึ่งตื้นตันในความรู้สึกที่มันมีความเศร้าของเพลงนี้ครับที่ก็ไม่เคยอีกแหละที่จะมีเด็กที่ตัวเท่านี้อายุเท่านี้แล้วถ่ายทอดเพลงที่มีอารมณ์ยากขนาดนี้ให้เราเข้าถึงแล้วก็อินกับเพลงนี้ได้มากขนาดนี้นะครับ
อีกหนึ่งตื้นตันคือตื้นตันที่รู้สึกภูมิใจจังเลยครับที่ไข่ตุ๋นเก่งขนาดนี้ร้องออกมาได้ยังไงทั้งการสื่อสารอารมณ์นะครับทั้งการร้องใส่ใจแต่ละประโยคในทุกๆประโยคในทุกๆการเอื้อนมันทำให้เรารู้สึกว่าไข่ตุ๋นไม่เคยละเลยในการส่งความสุขให้กับทุกๆคนจริงๆไข่ตุ๋นใส่ใจมันแล้วก็เก็บรายละเอียดได้ดีทุกโน้ตเลยครับเก่งมากครับผมขอบคุณพี่การครับไปต่อที่พี่โจดีกว่าไหมไข่ตุ๋นเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กที่ร้องเพลงใช้อารมณ์โดยการใช้ความดังเบามิได้ใช้อารมณ์สีหน้าแต่ไข่ตุ๋นชาญฉลาดในการเลือกความดังความเบาการกรีดอย่างเช่นโทษคำอธิษฐานเนี่ยการแบ่งประโยคการเปลี่ยนจังหวะนิดเดียวมันเปลี่ยนทุกอย่างไปหมดเลยนะไข่ตุ๋นพี่ภูมิใจและดีใจที่หนูมารายการนี้มากๆนะครับพี่รู้สึกว่าพี่ไม่รู้สิก็คงต้องเป็น FC อ่ะไข่ตุ๋นนะจริงๆเพราะว่าร้องได้ดีเหลือเกินขอให้โชคดีลูกแต่น้องเขาไม่ได้ชื่อลงท้ายด้วยคำว่าภูเลยนะครับพี่ต่อเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อเป็นภูตอนโตขึ้นขอบคุณพี่โจครับอ่ะพี่กบว่าไงครับไข่ตุ๋นครับไข่ตุ๋นเป็นเด็กที่เก่งมากต้องบอกว่าไข่ตุ๋นเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะมากนะครับลูกในเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์เนี่ยเรายังกังวลว่าเอ้ยเมื่อเลือกเพลงที่มันค่อนข้างมีอารมณ์เศร้าเยอะๆหรืออารมณ์อกหักอารมณ์อะไรแบบนี้เด็กอายุเท่านี้มันจะเข้าใจไหมพวกเราจะพูดกันตลอดแต่พี่กบยอมรับมากๆว่าหนูสร้างอารมณ์นั้นได้แล้วก็ผมใช้หนักเบาในเรื่องของการถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีผมเก่งมากๆครับผมเก่งมากๆไม่รู้จะบอกยังไงเก่งมากลูกเอาใจช่วยขอบคุณพี่กบครับแม่จ๊ะค่ะหนูเก่งมากนะคะลูกจบสวยมากเมื่อกี้นะพอรอฟังอยู่แล้วจังหวะเขาลงพอดีเราก็นั่งฟังอยู่ไม่รู้จะพูดว่ายังไงแต่คุณเก่งเกินเด็กแล้วก็ชื่นชมที่ไม่ได้ไปเรียนที่ไหนเรียนดนตรีอะไรหรือเปล่าลูกไม่ได้เรียนครับร้องได้อย่างนี้เลยทำยังไงโอ้เข้าใจแล้วใช่ไหมคะมีของของอย่างนี้บางทีบอกกันไม่ได้บางทีอธิบายไม่ได้ทฤษฎีมันแข็งแต่ธรรมชาติมันอ่อนหวานอย่างที่เคยบอกอันนี้พรสวรรค์แล้วแท้พรสวรรค์พรสวรรค์จริงๆพรสวรรค์จริงๆขอให้หนูโชคดีลูกว้าขอบคุณแม่เมาครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างลูกได้ฟังความเห็นจากกรรมการทุกคนรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกโอเคครับโอเคนะโอเคอ้าวตอนนี้เราจะให้น้องไข่ตุ๋นนะครับได้เปิดคะแนนคณะกรรมการ1ท่านใช่นะคาดหวังไว้ไหมเอาสักเท่าไหร่ตอนนี้สูงสุดในสายของเราอยู่ที่98คะแนนพี่เอฟอ่ะ100ไปเลยปาดไหมปื๊ดปื๊ดเลยก็ได้อยู่ครับเฮ้ยเขาตั้งใจจะปาดเพื่อนสินะเอาละครับผมคณะกรรมการทั้ง4ท่านนะครับมีคะแนนอยู่คนละ100คะแนนนะครับน้องไข่ตุ๋นสามารถเปิดคะแนนจากคณะกรรมการท่านไหนก็ได้1ท่านครับอยากจะเปิดคะแนนของคณะกรรมการท่านไหนครับก็พี่กันครับเอ้ามีอะไรอยากจะบอกพี่กันก่อนพี่กันจะส่งคะแนนมั้ยก็ผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดทุกรอบนะครับอืมพี่เชื่อว่าทำได้ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าคุณผู้ชมฮะครับว่าจาก100คะแนนนะฮะน้องไข่ตุ๋นของเราได้คะแนนจากพี่การไปเท่าไหร่ครับคะแนนสูงที่สุดตอนนี้คือ98คะแนนนะครับและนี่คือผู้แข่งขันที่อายุน้อยที่สุดในรอบนี้ของเรานะฮะอายุแค่เพียง11ขวบแต่ความสามารถเกินตัวจริงๆนะฮะและจาก100คะแนนคุณกนภัทรมอบให้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ98คะแนนโอ้โหเบียดเข้าไปเท่าพี่เอฟเลยนะตอนนี้ได้ครองตำแหน่งอันดับ1เนี่ยอยู่2ท่านด้วยกันใช่ครับซึ่งตอนนี้คะแนนเท่ากันนั่นหมายความว่าจะต้องรอรวมคะแนนจากคณะกรรมการทั้ง4ท่านอีกทีนึงครับคะแนนถึงจะออกมาเอกฉันท์นะครับขอให้โชคดีรู้สึกไงบ้างลูก98คะแนนก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกพอใจกับคะแนนที่ได้รับครับยินดีด้วยนะครับขอให้โชคดีนะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับโอ้ยอยากถามไข่ตุ๋นว่าฝึกยังไงทำไมอารมณ์ในเสียงอะไรถึงมาขนาดนี้หนูเข้าใจเนื้อเพลงไหมลูกก็เข้าใจเนื้อเพลงครับแล้วก็ฝึกฝนมาตลอดแล้วก็มีอารมณ์จากอื่นๆเข้ามาด้วยครับคือยังไงคิดอะไรอยู่ตอนร้องอ่ะก็ตอนนี้คุณย่าทวดไม่ค่อยโอเคโอ้ก็เลยใช้ความรู้สึกตรงนั้นมาถ่ายทอดบทเพลงนี้จริงเหรอลูกโอ้แล้วเขาก็รู้สึกจริงๆด้วยเ
แต่คุณยะทวดจะต้องภูมิใจในหนูมากเลยนะใช่ตอนมาคุณยะทวดบอกไหมว่าบอกอะไรกับเราไหมก่อนมาประกวดคุณยะทวดบอกว่าอะไรครับก็บอกว่าทำให้เต็มที่ครับพี่เชื่อว่านะคุณยะทวดนั่งยิ้มดูทีวีแบบว่าภูมิใจในตัวหลานมากมีอะไรจะบอกคุณยะทวดไหมเอ้าใช้เวลาช่วงนี้เลยเต็มที่เลยก็ผมทำเต็มที่ที่สุดแล้วนะครับก็ฝากยะทวดดูผมด้วยนะครับยะทวดดูอยู่แน่นอนนะฮะผมเป็นกำลังใจครับน้องด้วยนะครับหลังจากวันที่บันทึกเทปรายการเดอะโกลเด้นซองรอบ36คนเพียง4วันคุณย่าทวดของน้องไข่ตุ๋นก็ถึงแก่กรรมจากไปอย่างสงบทางรายการต้องขอแสดงความเสียใจและเป็นกำลังใจให้กับน้องไข่ตุ๋นและครอบครัวเชื่อว่าคุณย่าทวดคงกำลังมองดูน้องไข่ตุ๋นอยู่บนสวรรค์อย่างภาคภูมิใจครับกลับเข้าสู่ The Golden Song Season 5รอบ36คนสุดท้ายกับการฟาดฟันกันของสาย4ซึ่งตอนนี้ผู้ที่ทำสถิติคะแนนสูงสุดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงได้แก่คุณ F และน้องไข่ตุ๋นซึ่งมีคะแนนสูงถึง98คะแนนและแล้วก็มาถึงคิวของผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายอย่างคุณแมนผลงานของเขาจะทำออกมาประทับใจกรรมการได้หรือไม่ไปชมพร้อมๆกันครับมาถึงว่าท่านสุดท้ายกันดีกว่านะฮะครับเป็นเรียกว่าหนุ่มเสียงดีจากเมืองพิจิตรนั่นก็คือคุณแมนของเรานั่นเองวันนี้เข้ามากับบทเพลงธาตุรักเป็นอะไรกันครับเพลงมันโดนใช่ไหมเพลงมันโดนโอ้ยธาตุรักอะไรอย่างงี้นะเหมือนเป็น MC พิธีกรเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าธาตุรักเวอร์ชันนี้เนี่ยจะนำพาคุณแมนผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟนอลได้หรือเปล่าครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณแมนกับบทเพลงธาตุรักครับสำหรับรอบ36คนสุดท้ายนี้นะครับเพลงที่เลือกมาใช้ก็คือเพลงธาตุรักจุดแข็งของเพลงนี้ก็คือเรื่องการสื่อสารของอารมณ์ครับเพราะว่าเราจะรู้สึกไงว่าเราเป็นธาตุรักเราแบบเรารักเขาไปแล้วแต่เขามีคนอื่นแล้วเขายังหลอกเราอีกเงี้ยเราจะสื่อสารยังไงให้กรรมการเห็นภาพแล้วก็ให้กรรมการรู้สึกว่าเราดึงกรรมการเข้ามาอยู่ในเพลงผมว่าตรงนี้แหละสำคัญมากซึ่งจะเป็นไม้เด็ดที่เราจะต้องเอาไปสู้ครับในรอบ36คนสุดท้ายนี้นะครับก็มาช่วยลุ้นช่วยเชียร์กันนะครับว่าบทเพลงธาตุรักเนี่ยจะมีท่าไม้เด็ดไม้ตายยังไงซึ่งจะส่งผลให้ผมผ่านเข้ารอบต่อไปได้หรือไม่นะครับก็ฝากให้แฟนรายการของ The Golden Song ซีซั่นที่5แล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับรู้สึกตัวก็สุดจะฟื้น
จไม่ขึ้นรักแต่เธอหลงแต่เธอตกเป็นท่าสว่างตายเบื้องบาดเธอลุ่มหลงรักเกอเพราะรักเธอถึงระทมเจ้าของจะไม่ปองซ้ำสองเป็นรองใครพี่มารู้ชมทรูนั้นมีคู่ใจแล้วยังมาหลอกพี่ใหญ่ให้หลงไหลละเมอพี่รู้สึกตัวก็สุดจะฟื้นใจไม่ขึ้นรักแต่เธอหลงแต่เธอตกเป็นข้าสวาดใต้เบื้องบาทเธอลุ่มหลงรักเกอเพราะรักเธอถึงระทมเดือดแน่นอนเลยนะเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกยังไงบ้างฮะโล่งครับโล่งนะโล่งมากเลยครับคุณโล่งครับกรรมการหนักใจอย่างแน่นอนครับตอนนี้โล่งนะกรรมการไม่ค่อยโล่งเท่าไหร่นะฮะโอ้เอาเดี๋ยวมาฟังความเห็นจากคณะกรรมการกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากแม่เมาครับคุณเสียงดีร้องดีมีรูปเป็นทรัพย์ขนาดนี้กรรมการขอลาออกค่ะโอ้คุณร้องดีนะคะยอมรับว่าคุณเก่งคุณร้องเพลงดีแต่ทั้งหมดวันนี้ขึ้นกับสายมูแล้วครับต้องมีดวงแล้วนะต้องมีดวงแล้วแม่นะวันนี้ต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเก่งๆมาเจอกันหมดเนาะแต่เดี๋ยวดีใจที่นักร้องรุ่นใหม่เนี่ยร้องเพลงได้แบบนี้เนี่ยทำให้เรามีความหวังว่าเพลงเพราะๆยังจะคงอยู่ต่อไปเพราะคุณก็คงจะร้องเพลงในลักษณะนี้แล้วทำต่อไปนะลูกเพราะคุณคือคนมีคุณภาพของประเทศเรานะคะขอบคุณจริงๆที่หนูมาประกวดตรงนี้นะคะยังไงก็แล้วแต่ป้าขอให้หนูโชคดีลูกขอบคุณครับเขาว่าโชคดีครับแม่ตอนนี้โชคร้ายแน่ๆเลยจะตัดสินยังไงเลยนะฮะพี่โจ้ฮะแมนพี่ให้คะแนนยากมากเลยมันดีกันทุกคนเลยตอนนี้คือแมนก็มีสไตล์เป็นของแมนซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีอะไรน่าสนใจน่าค้นคว้าแล้วก็เป็นสไตล์แบบเป็นนักร้องสมัยใหม่ที่ร้องเพลงเก่าคือการร้องมันเข้ากับดนตรีได้ดีโดยเฉพาะยิ่งตอนครึ่งหลังแล้วเนี่ยตอนนี้ดีครึ่งแรกอาจจะคล้ายๆสตาร์ทแล้วมันยังมีอะไรที่ไม่แต่เหมือนกับสไตล์แมนน่ะยิ่งได้ร้องที่มันเต็มพลังแล้วมันจะมีความมั่นใจมันดีจริงๆเลยอ่ะขอบคุณพี่โจ้ครับถามพี่กบบ้างดีกว่าพี่กบครับเก่งมากค่ะต้องบอกว่าเป็นคนที่ร้องเพลงเก่งมากแล้วก็เพราะมากแล้วก็สิ่งที่กบรู้สึกได้จากคุณแมนก็คือว่าไม่ลุ้นร้องแล้วดูสบายดูง่ายๆเราไม่ต้องลุ้นอ่ะเราไม่เครียดเรารู้สึกเราเฮ้ยเป็นคนที่ร้องแล้วผู้ฟังสบายค่ะถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีน้ำเสียงดีมาดดีรูปร่างดีดีค่ะขอบคุณพี่กบครับพี่กบครับเอ้าพี่การครับพี่การว่าไงฮะเครียดจัดครับตอนนี้คือผิดแผนเลยผิดแผนเลยครับเพราะว่าคือแมนก็ทำให้พี่รู้สึกเซอร์ไพรส์เพราะว่าตอนแรกอ่ะเราไม่ได้คิดว่าคุณจะมาเบอร์นี้อ่ะเพราะว่าตอนรอบออเดชั่นนะครับรอบแรกเนี่ยพี่ยังรู้สึกว่าแมนมีความแบบว่ายังไม่เต็มร้อยยังมีความเกรงๆอยู่บางอย่างยังไม่ปล่อยของให้สุดอ่ะแต่พอมาถึงรอบนี้สองคนที่ผ่านไปเนี่ยเขาแบบเขาทำไว้ได้ดีมากคะแนนก็แบบ98สูงมากแล้วตอนนี้เหมือนคุณรู้ว่าคุณถอยไม่ได้อ่ะคุณก็เลยใส่เกียร์เต็มแล้วคุณหลังชนฝาแล้วคุณเต็มมากครับเขาก็เลยใส่เกียร์สุดนะพุ่งอัดก๊อปปี้กับอากาศใช่ครับแล้วมันทำให้เพลงนี้มันโอ้โหมันคุณภาพของน้ำเสียงของแมนอ่ะมันดีมากนะครับมันชัดเจนทุกคำแล้วก็ชื่นชมครับที่คุณแบบสู้ไม่ถอยจริงๆเดี๋ยวลุ้นกันครับผม
ขอบคุณพี่กันครับโอ้ลิโดว่าสร้างความกดดันให้คณะกรรมการเลยนะฮะเอาล่ะตอนนี้มาถึงรอบกติกาพิเศษในรอบนี้ครับคุณแมนครับคุณแมนอยากจะเปิดคะแนนของคณะกรรมการท่านไหนครับขอเลือกจากสายมูของตัวเองบ้างแล้วกันนะครับครับครับวันนี้ใส่สีเขียวมาเขาบอกว่าจะดีครับมีสองคนนะสีเขียวตอนนี้สองเขียวครับเป็นพี่โจ้ละกันครับพี่โจ้เอาแล้วเอาสักกี่คะแนนดีเอา98ก็พอแล้วครับเพิ่มความหนักใจเข้าไปขอไปแขวนอยู่ชั้นบนกับเขาเอาเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าจาก100คะแนนพี่โจ้มอบคะแนนให้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับคะแนนสูงสุดที่ตอนนี้ครองอยู่2คนคือน้องไข่ตุ๋นกับน้องเอฟนะฮะก็คือ98คะแนนดูซิว่าคุณแม้จะขึ้นไปอยู่ในกรุ๊ปนั้นได้หรือเปล่านะและจาก100คะแนนพี่โจ้มอบให้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับ97คะแนนโอ้ยนี่สวยงามสวยงามไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพียงคะแนนจากคณะกรรมการเพียงท่านเดียวเพราะว่าเรายังเหลือคะแนนจากคณะกรรมการอีก3ท่านด้วยกันอะไรก็เกิดขึ้นได้นะต้องมาลุ้นกันนะแต่ตอนนี้ผู้แข่งขันทั้ง6คนของสาย4ของเราได้ขับร้องเพลงเป็นที่เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะถึงเวลาที่เราจะได้รู้แล้วครับว่าใครจะเป็น2ท่านที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟนอลของสาย4นะครับครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญผู้แข่งขันอีก5ท่านขึ้นมาบนเวทีได้เลยครับการแข่งขันรอบ36คนสุดท้ายสาย4เสร็จสิ้นลงแล้วและนี่คือผลคะแนนของผู้เข้าแข่งขันแต่ละท่านที่เลือกเปิดจาก1ใน4ของคณะกรรมการได้แก่น้องน้ำพึ่งจิรัชยาได้รับคะแนนจากคุณโจ้สุทธิศักดิ์94คะแนนคุณเสภาอาเซียนณัฐกฤตได้รับคะแนนจากแม่เมา92คะแนนคุณแจนสาธิตาได้รับคะแนนจากคุณกบสุวรรณนันท์96คะแนนคุณเอฟรัฐพงศ์ได้รับคะแนนจากคุณกบสุวรรณนันท์98คะแนนคุณไข่ตุ๋นยานรินได้รับคะแนนจากคุณกัณพัฒน์98คะแนนและคุณแมนภูชิตชัยได้รับคะแนนจากคุณโจสุทธิศักดิ์97คะแนนแต่นี่เป็นเพียงคะแนนจากคณะกรรมการ1ท่านเท่านั้นพวกเขาต้องมาลุ้นอีกว่าใครบ้างที่คว้าคะแนนรวมจากคณะกรรมการได้สูงสุดเป็น2อันดับแรกได้โอกาสเข้าสู่รอบเซมิไฟนอลและมีเรื่องที่น่าแปลกใจอยากจะแจ้งให้ทราบครับในสายนี้นะครับผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟนอล2ท่านมีคะแนนทั้งหมดจากคณะกรรมการทั้ง4ท่านเท่ากันครับว้าวคะแนนเท่ากันเลยทั้ง2ท่านนะใช่ครับงั้นต้องมาลุ้นกันเลยฮะแต่ผมจะประกาศทีละรายชื่อนะครับผมและผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟนอลเป็นท่านแรกก็คือเอาล่ะนี่คือการแข่งขันในรอบ36คนสุดท้ายของสาย4นะครับครับผู้แข่งขัน6ท่านจะมีเพียงแค่2ท่านที่ได้ไปต่อในรอบเซมิไฟนอลและที่เหลือ4ท่านจะต้องกลับบ้านในค่ำคืนนี้นะใช่ครับมาดูซิว่าใครจะเป็นคนแรกของสายนี้ที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะใช่ครับและผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟนอลคนแรกของสาย4ขอแสดงความยินดีครับคุณเอฟครับชายหนุ่มผู้ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองนะเคยเข้าลึกถึงรอบ6คนสุดท้ายแต่ยังไม่พอใจฮะและครั้งนี้เขาผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟนอลคุณเอฟได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้ง4ท่านทั้งหมดไป392คะแนนครับโอ้โหได้ไปเยอะพอสมควรเลยนะฮะเอาละประกาศไปแล้ว1ท่านตอนนี้เหลือที่ว่างอีกเพียงแค่1ที่เท่านั้นใช่ครับ5คนตรงนี้ครับใครกันจะได้ไปต่อและใครกันจะต้องกลับบ้านมาลุ้นกันเลยครับและผู้เข้าแข่งขันท่านสุดท้ายของสาย4ที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟนอลได้แก่เอาละครับตอนนี้สถานการณ์ตึงเครียดแน่นอนนะฮะเพราะเหลือที่นั่งที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพียงแค่1ที่เท่านั้นนะใช่ครับใน5คนบนเวทีครับ1คนได้ไปต่อ4คนกลับบ้านครับมาลุ้นกันนะว่าใครจะเป็นท่านสุดท้ายของสายนี้ที่จะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟนอลและผู้แข่งขันท่านสุดท้ายของสาย4ที่จะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟนอลขอแสดงความยินดีกับคุณไม่ใช่คุณครับเป็นน้องครับน้องไข่ตุ๋นครับโอ้เรียกได้ว่า
เป็นเด็กน้อยที่ความสามารถเกินตัวจริงนะอย่างที่บอกไปว่าได้คะแนนเท่ากันนะครับน้องไข่ตุ๋นได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้ง4ท่านทั้งหมดไป392คะแนนครับอ้าวไหนๆประกาศแล้วเราประกาศคะแนนของทุกท่านกันเลยดีกว่าได้เลยครับคุณแมนครับได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้ง4ท่าน388คะแนนครับคุณแจนครับได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้ง4ท่าน383คะแนนน้องน้ำผึ้งครับได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้ง4ท่าน377คะแนนและคุณเสภาอาเซียนครับได้คะแนนจากคณะกรรมการทั้งหมด369คะแนนครับขอแสดงความยินดีกับทั้ง2ท่านที่ได้ไปต่อนะฮะและขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจกับ4ท่านที่เหลือด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอา2ท่านเชิญด้านนี้เลยฮะเชิญด้านนี้เลยครับก่อนจากกันไปผู้ชมฮะเรามีเรื่องราวดีๆจะบอกนะครับแน่นอนรายการของเรานะฮะมีทั้งหมด5ซีซั่นแล้ว5ซีซั่นแล้วครับและในปีนี้ครับเรามีของรางวัลพิเศษจะมอบให้กับคุณผู้ชมนั่นก็คือคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองรายการโกลเด้น2ครบรอบ5ปีที่เมืองไทยราชดำเนินเทียเตอร์คอนเสิร์ตนี้นะศิลปินด้วยครับที่คุณชื่นชอบมาเต็มในรายการแน่นอนแชมป์5คนจะอยู่กับเรามีคุณแอดมีน้องผิงผิงมีน้องวินมีคุณพลอยและแชมป์ปีที่5ก็จะร่วมในเวทีคอนเสิร์ตนี้ด้วยเช่นกันและเต็มอิ่มจุใจตื่นตาตื่นใจไปกับเวทีเทคนิคแสงสีเสียงจินตลีลาสุดแสนอลังการจากทีมงานเมืองไทยรัชดาลัยเทียเตอร์ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเพราะยังจะได้รับชมโชว์พิเศษนะครับจากคณะกรรมการและพิธีกรครับจะแสดงตอนต้นเดือนสิงหาคมณเมืองไทยรัชดาลัยเทียเตอร์ฉะนั้นติดตามข่าวคราวการซื้อบัตรของเราให้ดีๆครับใช่ครับวันนี้หมดเวลาแล้วฮะสัปดาห์หน้าเรามาลุ้นกันว่าใครจะเป็น2ท่านที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปของสายดีนะฮะเจอกับพวกเราทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับในช่องวันสารเสร็จแห่งนี้กับรายการ The Golden Song เวทีเพลงเพราะซีซั่น5สวัสดีครับอาทิตย์หน้าถึงเวลาของสายดีเป็นการเชื้อเชื้อนกันของสายหญิงล้วนเมื่อตัวแม่ต้องมาห้ามหันกันเองใครจะอยู่ใครจะไปตายแล้วโปรดฉันหรือเปล่าอย่าหูเบานะจะบอกให้เป็นผู้เข้าแข่งขันที่ทำให้ผมเสียอาการที่สุดในซีซั่นนี้หอมตรงเนี้ยตรงเนี้ยอย่าเลยครับอย่ามาเล่นกับไฟเลยครับผมหัวมดแดงผู้สายแฝงพวงมะม่วงโอ้โหเต้นทั้งเพลงแล้วบ้านใครช่วยเอาถังออกซิเจนให้คุณป้าด้วยคุณทำให้สวคึกคักเฮ้ยมันต้องร้องโถมดแดงนี่แหละจ้าพี่หนุ่ยพี่สาวสุดเปรี้ยวนะนี่เป็นเวทีแรกของเธอคือพี่หนุ่ยนะมีความเท่พูดตรงๆนะไม่ต้องทำอะไรยังเอาคะแนนกรรมการได้ลืมหมดแล้วหรือไรคุณเนี่ยมีรูปเป็นทรัพย์มีเสียงที่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่ชอบมากทะเลงามยามดึกดื่นวันนี้ทำได้ดีที่สุดเท่าที่เราเคยเจอกันเก่งมากๆค่ะช้ำอะไรเช่นนี้รักคนมีเจ้าของลงตัวสุดๆเลยนะครับเก่งมากไม่รู้จะพูดอะไรครับกรุ๊ปนี้เป็นกรุ๊ปที่ยิ่งกว่ากรุ๊ปอัปเดตผมว่านะมันหนักใจคณะกรรมการทุกคนมากครับและผู้แข่งขันของสายดีนะครับที่จะผ่านเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลได้แก่ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี